สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากวันที่ไปเทสเรือนะครับพอดีว่าสีผมอาจจะทาแล้วมันไม่แห้งแล้วเราเอาเรือลงไอ้ไม้สกีซะก่อนเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสีเนี่ยไปติดกับไม้สกีติดกับพรมเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วพอเราถอยเรือออกเนี่ยพรมมันก็ติดกับท้องเรือมันก็ฉีกพรมออกมาเป็นนี่อย่างนี้เลยนะครับนะฮะคราวนี้เราก็ต้องมาซ่อมใหม่ต้นกันเลยครับเริ่มต้นจากถอดไอ้ตัวเจ้าตัวแม็กก็ใช้ครีมตัดนี่แหละครับแต่ระวังนิดนึงนะถอดแล้วต้องเก็บทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าอันตรายมันจะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะก็ต้องถอดทิ้งหมดทุกตัวนะครับถอดทิ้งถังขยะให้ดีเลยนะใส่กระป๋องอะไรให้ดีอย่าให้พลาดสักตัวเลยนะครับนะครับนะเราก็ถอดนี้นะครับอันไหนถอดได้ก็ถอดนะครับถอดไม่ได้ก็ดึงออกมาทั้งยวงเลยนี้ก็ได้แงะไม่เป็นไรแล้วเราก็ใช้ค้อนตีปิดไปทีนึงเรามาเริ่มกันเลยครับเนื่องจากว่ามันมีเศษเหลืออยู่เท่านี้นะฮะไม่เต็มบานก็คือไม่เต็มเส้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาต่อนะมาต่อกันนะครับเราก็มาเริ่มวางนี้กันก่อนแผนที่ตำแหน่งน็อตกันตรงนี้ด้วยครับจะได้ยิงไม่โดนมันจากนั้นเราใช้เจ้านี่ครับนี่ยิงตะปูนะฮะใช้แบบคู่นะครับแบบนี้ก็มาเริ่มบรรเลงกันเลยยิงกับฝั่งนี้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บตวัดกลับเป็นวิธีการต่อนะครับถ้าในกรณีที่พรมเราไม่พอนะครับจะออกมาหน้าตาประมาณนี้จากนั้นเราก็พลิกด้านจัดวางให้อยู่ถึงการพอดีนะครับต้องตลบกลับมายิงยิงวิธีละข้างก็ได้นะครับเพื่อเรานะนี่ผมขอเปลี่ยนหมดก่อนดีกว่านะใช้เป็นหมุดตัวเล็กแทนพอไม้มันแข็งมากไม้เส้นนี้เป็นไม้เนื้อแข็งไม่รู้ไม้อะไรเหมือนกันนะครับแต่ยิงตะปูไม่เข้าคือถ้าเครื่องมือเราพร้อมนะครับบางทีบางงานเนี่ยเราเอาไปซ่อมเนี่ยทำเองบางครั้งยังเร็วกว่าเอาไปคือไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้นะครับคือว่ากว่าเราจะขับไปพามันไปนะโอ้ถ้าเครื่องมือเราพร้อมเราทำเองได้นะครับก็แป๊บเดียวเองไงทำอันไหนไม่เข้าใจงงๆก็คอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่ทำอันนี้นะครับอันนี้เป็นงานซ่อมก่อนนะเดี๋ยวมีคลิปอีกคลิปนึงที่เป็นคลิปสำหรับการไอ้นี่เลยการเริ่มต้นติดตั้งไอ้ตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ตวัดหัวพับมาดึงตึงๆนิดนึงนะตรงนี้ต้องใช้หมุดยาวแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับง่ายเลยนะเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะ
แล้วก็ไปติดคืนแค่นั้นเองไอ้สูตรเนี้ยไอ้พรมเนี้ยมันพังเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับบางทีเราไปกระแทกอะไรบ้างหรือว่าท้องเรือเรามันยิ่งเรือที่จอดแช่นานๆนะครับมันจะมีพวกเพียงพวกอะไรนะเกาะนะมันก็ไอ้พรมนี้มันก็จะพังแต่ถ้าเรือขึ้นลงธรรมดานะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็นานๆเปลี่ยนทีนะทีเปลี่ยนครั้งอะไรก็ว่าไปสองทีสามทีเปลี่ยนครั้งหนึ่งพรมเนี้ยนี่เองนะครับใหม่แล้วเรียบร้อยเหมือนใหม่แล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบมันครับมันมีตำแหน่งมาร์คอยู่ใช่ตำแหน่งของทีนี้มันยกลอยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราจะใช้แม่แรงในการยกนะพี่เนาะใช่ไม่ได้ถ่ายตอนคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาลงกันนะฮะลงแล้วมาแล้วนะครับแล้วก็จะไปขันนี้เดี๋ยวดูนะครับเราไม่ต้องขันในตัวนั้นด้วยผมใช้วิธีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะใช้วิธีด้วยก็ได้นะครับขันข้างหน้าลงเหรอยกให้มันสุดขึ้นอือฮึดูไม่ต้องแน่นตรงนี้เขิงขึ้นแล้วอือแค่นี้ก็หลุดแล้วจับอ๋อเก็ตอ๋อยกข้างหน้าให้มันสูงขึ้นเพื่อตรงนี้หลุดแล้วก็ไปเอาด้านนู้นออกมันก็ลงได้แล้วโอเคไปเอาด้านนู้นออกก่อนคือเราจะยกตอนนี้เห็นเรือโดยที่ว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยเก็บออกโอเคจากนั้นเราก็มาลดตัวนี้ลงอือฮึลดข้างหน้าลงนะคะเดี๋ยวท้องเรือมันจะแตกตรงด้านนี้มันแตะแล้วเนี่ยเออแตะแล้วเออปกติแล้วว่าให้มันมาลงเอาลงให้มันบาลานซ์นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนไอ้เจ้าพรมไม้สกีนะฮะสำหรับก็หวังว่าเป็นเทคนิคสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นเรือใหม่ๆนะครับบางทีก็ของนิดๆหน่อยๆเราก็ซ่อมเองได้นะฮะก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าไงขอบคุณมากครับแล้วก็เป็นเทคนิคการเอาเรือยกขึ้นยกลงนะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้นะแต่ล้อดำนี่แหละครับกับแม่แรงอีกตัวนะขอบคุณครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ